รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ Cooking Guru เนี่ยช่วงแรกของเรานานาจะอยู่กับกูรูคนนึงค่ะวันนี้เป็นเชฟประจวบนิรังสรรค์บอกว่าเป็นกูรู 100% เลยเพราะว่ามีประสบการณ์อยู่ในโรงแรม5ดาวมากว่า40ปีเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูที่มีกลิ่นอายของเมดิเตอร์เรเนียนมาฝากคุณผู้ชมเป็นหอยลายอบเนยกระเทียมที่หน้าตาก็ดีรสชาติก็อร่อยที่สำคัญทำง่ายมากๆเชฟบอกว่าขอเวลาเตรียมของสักครู่เดียวแต่ตอนนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวพร้อมหนึ่งเมนูแสนอร่อยไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านรสดีเด็ดบ้านคุณนพนะครับถ้าเรื่องก๋วยเตี๋ยวพรีเมียมแล้วก็คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าร้านนี้เขาเด็ดจริงๆนะครับเพราะเขาเปิดมามากกว่า50ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณนพอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามหน่อยรสดีเด็ดเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยรสดีเด็ดเปิดมา50ปีแล้วครับผมครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับผมครับผมจะเป็นรุ่นลูกครับผู้อาจารย์ครับแล้วในเมืองไทยประธานโทษนะมีกี่สาขาเนี่ยผมมีในไทยอยู่ประมาณ9ครับผมครับแล้วก็มีต่างประเทศอีก4ประเทศครับเหรอมีประเทศไหนบ้างอ่ะมีมาเลเซียมีลาวครับผมครับมีฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียครับเราแนะนำเราหน่อยสิเมนูนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้เรียกว่าอะไรดูเก๋น้องใหม่ของผมเลยครับผมครับเป็นเมนูเป็นทรัฟเฟิลครับผมครับเป็นก๋วยเตี๋ยวทรัฟเฟิลใช่ครับผมครับต้องแนะนำวิธีการรับประทานกับเราแล้วล่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมทานไม่เป็นอันนี้ก็เป็นตัวน้ำซุปที่เราพิถีพิถันมากนะครับน้ำซุปตัวนี้ถือว่าเราสกัดออกมาอย่างเข้มข้นเลยครับผมอาจารย์ขอประทานโทษนะคะขาวๆตรงนี้นี่คือวิปปิ้งครีมหรอคะไม่ใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวกะทิครับผมเป็นกะทิไทยกะทิอย่างดีเลยเราใช้วิธีการทำเป็นเอสปูม่าครับผมครับอ๋อเอากะทิมาใส่กระป๋องอัดแก๊สขึ้นมาใช่แล้วใช่แล้วแต่คุณพระกะทิไม่ดีจริงนี่ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตแล้วล่ะอันนี้เป็นกะทิเป็นกะทิครับผมอัดแก๊สครับผมแล้วน้ำแกงอ่าเห็นไหมครับหอมขึ้นเลยมากเลยทราเฟลแบบหอมมากเลยครับผมและสีออกคุณแบบนี้คุณอย่าบอกฉันนะว่าในน้ำซุปที่คุณก็ใส่กะทิต้องมีแน่นอนครับผมต้องมีแน่นอนครับผมครับในน้ำซุปก็มีกะทิหรอแน่นอนครับอาจารย์ขออนุญาตชิมได้ไหมครับดีเลยครับอาจารย์ลองทานดูครับผมอุ้ยเป็นน้ำซุปที่แบบกลมกล่อมมากเลยอ่ะครับผมรู้เลยนะว่าที่ร้านนะใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับที่น้ำซุปเราเข้มข้นขนาดนี้ครับเพราะว่าเราใช้กะทิอัมพวาครับอาจารย์คุณนพฉันถามคุณหน่อยสิครับผมฉันสามารถจะดูวิธีการทำเมนูนี้เนี่ยมันจะเป็นการน่าเกลียดไหมไม่ได้อยู่ขอดูแบบไม่เลยครับอาจารย์ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์นี่คุณฉันเกิดมาฉันไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยเนื้อจุ่มกับกะทิอย่างเงี้ย ขอดูได้ไหมยินดีครับอาจารย์ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมครับกินเสร็จแล้วเดี๋ยวดูเลยนะได้เลยครับยินดีเลยอกไปอกครับยินดีนะครับอาจารย์ครับคุณนพครับนี่คือเชฟคนที่ทำชามนี้ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมใช่ไหมถูกต้องนะครับอาจารย์เออเชฟบอกฉันหน่อยสิเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยถึงได้มีหลายๆอย่างอย่างเงี้ยมีหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวข้างล่างเป็นราเมงเป็นราเมงใช่ครับใช่โอเคแล้วก็ด้านบนนี้เป็นสูตรของเฒ่าแก่เลยครับก็คือมีทั้งเนื้อ3ชั้นตุ๋นเบิร์นไฟครับอันนี้สูตรพิเศษเลยแล้วก็เทคนิคลับคือการอาบน้ำเนื้อครับแล้วก็เป็นลูกชิ้นทำเองของทางร้านครับแล้วยังมีเป็นทรัฟเฟิลดำจากอิตาลีครับแล้วก็ขอโทษอันนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นอัดแก๊สใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วนี่น้ำซุปราดเลยสิยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เหรอคะทำไมล่ะมันมีเคล็ดลับสำคัญครับอาจารย์ครับเคล็ดลับสำคัญในการทำน้ำซุปเนี่ยนะใช่ครับอะไรทำให้เราดูหน่อยสิ
มีขออนุญาตแนะนำเคล็ดลับนะครับนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดนะครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นนะครับใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับใช้งานง่ายมากเลยทั้งหอมทั้งเข้มข้นว่าใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับกลิ่นหอมนะครับหอมนะครับที่เสร็จกลิ่นก็ออกมาเลยเนาะครับผมใช่แล้วครับอาจารย์หอมมากครับอันไหนแล้วเราตักเสร็จแล้วราดได้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วปกติเราก็จะไม่ใส่น้ำให้เยอะเราจะแบบขุกขิกนะครับผมท่านประธานครับถ้าแบบต้องเอียงชามแล้วก็ขอดได้ยินเสียงว่าแกรกแกรกโอ้โหหยดสุดท้ายเลยนะครับผมอันนี้เสร็จแล้วหรอแล้วนี่นะบีบผมต่อบีบแล้วคุณบีบเลยคุณบีบเลยโอ้ยน่ากินมากเลยเสร็จแล้วครับกับราเมงทรัฟเฟิลครับผมครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นต้องขอขอบคุณคุณนพนะครับร้านรสดีเด็ดนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารรสชาติดีดีนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีขอบพระคุณมากนะครับรับเลยครับยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากครับรับเลยครับครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีวันนี้นานาอยู่กับกูรูของนานานะคะคือเชฟประจวบนิรังสรรค์วันนี้เชฟบอกว่าเชฟมีเมนูหอยลายอบเนยกระเทียมมาฝากเชฟขาเมนูของเชฟนี่เป็นยังไงบ้างคะก็คือแบบจะถามว่ายากก็ไม่ยากเพราะว่าแค่เรามีอะไรมันก็อุปกรณ์พร้อมแล้วหอยลายนี่เราทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีเนยมีไวน์แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็ขาดไม่ได้แล้วก็น้ำเชื่อมค่ะเชื่อมตรงนี้อ่ะขั้นตอนการทำของเราวันนี้เนี่ยเป็นคีโตเฟรนลี่ด้วยใช่ไหมคะครับผมคนกินคีโตทานด้วยได้เหมือนกันอ่ะแต่นี่วิธีทำเราก็ทำความสะอาดนะก่อนอื่นนะเราก็เอาน้ำแช่หอยลายที่เราซื้อมาแล้วเกลือใส่ลงไปค่ะแล้วพร้อมกับเอาพริกนะตบสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ใส่ลงไปแช่ในน้ำแล้วให้พักไว้สักประมาณสัก 10-20 นาทีโดยประมาณหลังจากนั้นเราก็มาหุงต้มตามที่เราเมนูที่เราต้องการก่อนอื่นเราก็จะเอาเนยนะละลายนะพอให้ละลายแล้วก็จะใส่หอมใส่กระเทียมนี่ลงไปพร้อมกับมีไวน์ค่ะกับน้ำมะนาวให้ทุกอย่างมันเป็นอะไรเหมือนกับเป็นน้ำซึมๆเลยนะแล้วเราก็เอาหอยนี่ใส่ลงไปหอยลายโอเคเราขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มจากการตั้งไฟนิดเดียวในส่วนละลายนะคะนิดเดียวใส่มะเขือเทศลงไปนะคะโอเคขอเนยทั้งหมดเลยใส่ทั้งหมดเลยใส่หมดเลยนะครับเนยสดชนิดเค็มนะคะใส่หมดเลยโอเคใส่กระเทียมนะคะโอเคไว้ขาวนะคะสำหรับประกอบอาหารค่ะใส่ซึ่งครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงนะโอเคค่ะเราปิดฝาให้น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่หอยลายลงไปค่ะนะฮะเดือดแล้วครับโอเคโอเคเดี๋ยวก็รอประมาณสัก3นาทีโดยประมาณนะฮะเพื่อให้ร้อนอันนี้เราเช็คดูก่อนนะครับโอ้โหหอยกำลังแบบนี้
อ่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมะนาวใส่เกลือให้เชฟหน่อยใส่น้ำมะนาวก่อนนะคะจากนั้นใส่เกลือฮิมาลายันค่ะอันนี้เป็นเกลือป่นฮิมาลายันนะคะพริกไทยป่นสุดท้ายนะอันนี้คือสิ่งสำคัญจริงๆเราใส่นี่เลยค่ะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมปราศจากน้ำตาลสุคิโตตราสีสันคุณผู้ชมเขาให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเลยค่ะนี่เราก็สุกแล้วโอ้โหก่อนเสิร์ฟนะคะโรยพาสลีย์ค่ะลงไปโหหอมมากหอมมากจริงมะนาวเหลืองนะคะเพิ่มความสดชื่นอันนี้คิดถึงเมดิเตอร์เรเนียนกลิ่นมะนาวเหลืองเวลาปิดออกมาเนี่ยผิวของเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆโอเคแล้วพาสลีย์วางสักช่อ2ช่อช่อนะลองช่อพาสลีย์1ช่อแบบนี้โอเคโอ้โหน่ารับประทานมากแบบสดๆใหม่ๆกลิ่นหอมจริงๆตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไฮไลท์อบเนยกระเทียมเรียกได้ว่าตรงนี้หอมมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากจริงๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเชฟประจวบสูตรนี้นะคะหอยลายอบเนยกระเทียมไปลองทำกันดูง่ายเนาะเชฟเนาะครับก็ใช้ความเร็วใช่อร่อยด้วยค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะกูรูมืออาชีพรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมกันนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำสามไข่มาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีรสชาติที่เข้มข้นและเงางามพร้อมที่จะนำไปทำยำสามไข่แล้วค่ะวิธีทำยำสามไข่ใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูซอยมะม่วงซอยหอมแขกซอยไข่แมงดานึ่งสุกไข่ปลาริวกิวไข่แดงเค็มและใบขึ้นช่ายจากนั้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำสามไข่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูสุดแซ่บที่ใครต่อใครก็ต้องสั่งโดดเด่นด้วยน้ำยำสีแดงเงาสวยชวนรับประทานรสชาติแซ่บมากถูกจริตคนไทยในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่75บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่10บาทค่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เราจะมีของอร่อยๆมานำเสนอนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรายกต้นตอของความอร่อยมาที่นี่เลยครับสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะดูแลวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะคะและข้างๆนานาเป็นตัวแทนของเด็กนักเรียนเราวันนี้ชื่อน้องจิ้งค่ะให้เขาแนะนำตัวดีกว่าครับสวัสดีครับผมพิชญ์นนท์วิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นจิ้งครับเป็นตัวแทนนักศึกษานะครับวันนี้
โอ้โหน้องจิ้งนะครับอันนี้เป็นเชฟดาวรุ่งเลยก็ว่าได้นะครับหน่วยก้านดูดีมากแนะนำนิดนึงอันนี้เรียนชั้นปวส.เรียนทั้งปวช.และปวส.ครับอ๋อเรียนที่นี่เลยทั้งปวช.ปวส.ตอนนี้อยู่ปวส.2ถูกไหมถูกครับอ๋อถ้าพูดถึงปวช.ปวส.นี้ก็เท่ากับว่าวิทยาลัยอันนี้เป็นหลักสูตรอาชีวะใช่ค่ะอาชีวะอาจารย์นานาแนะนำหน่อยครับหลักสูตรของโรงเรียนปกติแล้วเนี่ยนะคะสำหรับเด็กๆเนี่ยที่จบม.3 มาหลังจากจบม.3 เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเรียนสายวิทย์คณิตศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาแต่หลายคนก็รู้สึกว่าเจ้าวิทย์คณิตศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาเนี่ยเรียนไปเสร็จแล้วต้องไปแข่งกันเอนทรานซ์ต่อคุณเอนทรานซ์นี่คุณอายุนี่น่าจะหลัก3หลัก4แล้วนะของผมนี่โอหนงโอเน็ตนะอ่ะคุณก็ต้องเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยต่อกว่าคุณจะออกสู่ตลาดแรงงานหรือทำงานได้เนี่ยคุณใช้เวลาอีก7ปีก็คือม .4 ม .5 ม .6 ปี1ปี2ปี3ปี4แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาเรียนอีกสายนึงคือสายอาชีวะสายอาชีพเนี่ยคุณเรียนปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 จบออกมาเสร็จแล้ววุฒิการศึกษาคุณเท่ากันกับม.6 เลยคุณสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือเข้าสู่การทำงานเลยได้คือเรียกได้ว่า3ปีเนี่ยคล้ายๆกับเรียนม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยแต่คุณแบบมีอาชีพได้แล้วสร้างอาชีพได้แล้วเพราะไม่เป็นการเรียนเฉพาะทางเนี่ยอย่างตอนนี้คุณเรียนเป็นเชฟใช่ไหมครับก็คือคุณเรียน3ปีจบออกมาเสร็จแล้วเราส่งฝึกงานโรงแรม5ดาวหลังจากฝึกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กนักเรียนเราสามารถออกไปทำงานที่โรงแรมได้เลยโอเคที่วันนี้ผมจะบอกคุณผู้ชมนะก็คือกูรูมืออาชีพของเราเนี่ยเราจะยกต้นตอของความอร่อยก็ขึ้นมาก็คือผู้ที่ปฏิบัติอาชีพเป็นเชฟอันนี้ก็คือโรงเรียนทิฟเทคของเราก็คือสอนเป็นหลักสูตรอาชีพเลยเป็นอาชีวศึกษาสอนเป็นเชฟโดยเฉพาะอันนี้อย่างที่เมื่อกี้เจ๊บอกมาแล้วก็คือเราเนี่ยเรียนเฉพาะทางคล้ายๆกับม.4 ม.5 ม.6 ปวช.เนี่ยเราเรียน3ปีและอันนี้น้องจิ้งปวส.ต่ออีก2ปีใช่ไหมฮะครับหลังจากจบแล้วเนี่ยน้องจิ้งเนี่ยก็คือจะได้วุฒิอย่างจิ้งเนี่ยก็จะได้ครึ่งนึงของปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ้งก็สามารถทำงานเลยก็ได้หรือจะเรียนต่ออีกปีครึ่งหรือ2ปีเพื่อได้วุฒิปริญญาตรีด้านอาหารก็ได้หลายคนค่อนข้างกังวลใจว่าถ้าเกิดจะย้ายมาเรียนปวช.หรืออยากเรียนปวช.เนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรียนแล้วไม่ชอบอะทำยังไงอ้าวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณถ้าเกิดว่าคุณเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากทำกับข้าวมากเลยแต่หลังจากมาเรียนแล้ว3ปีสุดท้ายผมเพิ่งรู้ครับอาจารย์ว่าผมไม่ชอบกินไม่ได้ชอบทำวุฒิการศึกษาที่คุณได้เนี่ยปวช.เนี่ยจะเท่ากันกับม.6 เพราะฉะนั้นคุณสามารถไปเอนทรานซ์ได้คุณสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้อุดมศึกษาได้ปกติใช่แต่อย่างน้องจิ้งนี่บอกได้เลยว่า3ปีที่ผ่านมาหลักสูตรปวช.ค้นพบเลยว่าไม่ได้แค่ชอบกินชอบทำด้วยเออคุณชอบทำอะไรข้าวผัดรถไฟเฮ้ยคุณโอ้ผมขอแบบอันที่2เมนูที่2เออต้มยำกุ้งเออมันต้องอย่างนี้สิแบบเอออาหารระดับประเทศต่างชาติรู้จักนะฮะคุณมาเรียนที่นี่3ปีคุณค้นพบเลยว่าไม่ได้ชอบกินอย่างเดียวเราชอบทำด้วยใช่นอกเหนือจากอาหารที่นี่แล้วเขาสอนอะไรบ้างเบเกอรี่อะไรสอนไหมมีครับสอนเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ครับอ๋อแล้วไอ้พวกวิชาการอย่างเช่นเลขอังกฤษไทยสังคมยังมีอยู่มีครับอาจารย์ดุไหมตัดเกรดโหดไหมฮะที่นี่ไม่โหดครับใจดีมากนี่ไอ้คุณมีอะไรลึกกับเด็กหรือเปล่าในบางถึงว่าแบบ ไม่เราด้วยความที่น้องเรียนปวช.ต่อปวส.ใช่ไหมแล้วโรงเรียนเราไปโรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่ครับมีเด็กนักเรียนน้อยมันเป็นความโชคดีละกันเราได้รู้จักเด็กไปจนถึงครอบครัวของเด็กด้วย อย่างเนี้ยอย่างจริงอย่างเงี้ยเราก็รู้จักไปถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าทำโรงพิมพ์เราก็ยังแบบเหมือนมีคอนเนคชั่นแล้วก็สามารถใช้บริการกันได้ตลอดมันก็เหมือนเป็นสายใหญ่อะคนนั้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้เราก็ช่วยกันกับทุกอย่างคืออาจารย์นานาเนี่ยจะบอกว่าด้วยความที่โรงเรียนของเราเนี่ยดูแลกันอย่างทั่วถึงเราไม่ได้บอกว่ามีนักเรียนเยอะขนาดที่แบบว่าควบคุมไม่ได้อันนี้คือแต่ละห้องนี้เราจำกัดอยู่ใช่ไหมฮะด้วยพื้นที่ต่างๆด้วยดังนั้นเนี่ยเรารู้ไปเลยว่าเด็กคนนี้ถนัดอะไรแล้วดังนั้นเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บเราสามารถเขาเรียกว่าโฟกัสได้ถูกจุดเน้นเด็กได้ถูกจุดสอนได้ถูกจุดถูกไหมอ๋อแล้วอันนี้พอคุณค้นพบปุ๊บปวช.แฮปปี้ชอบทำอาหารแล้วข้าวผัดรถไฟต้มยำกุ้งด้วยความฝันของคุณนี่คือเป็นเชฟเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเชฟแล้วก็เปิดร้านอาหารส่วนตัวคุณภูมิใจไหมลูกศิษย์แบบเรียนจนที่นี่จนแบบเฮ้ยจบหลักสูตรแล้วแบบเขาจะไปเปิดร้านอาหารแล้วจะต้องเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยคือต้องบอกก่อนนะว่าช่วงปวช.3น้องจิ้งแบบค่อนข้างสนหน่อยเราอ่ะก็จับเขาไปฝึกงานร้านกาแฟเราอันนี้จริงๆเราจับเขาไปฝึกงานที่ร้านกาแฟเลยอยากรู้ว่าเขาแบบทำงานเราเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราเจอก็คือเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบบริการมันตอนแรกเราไม่รู้เลยนะว่าเขาเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีการบริการมีใจบริการที่เจาะแจะเราน่ารักมากขนาดนี้เหมือนเขาก็เจอตัวเขาเองตอนนั้นนะรู้สึกว่ามี FP เยอะอยู่นะครับ
พอถึงเวลาจริงๆอ่ะเขาเองก็ได้ค้นพบนะว่าตัวเขาอ่ะมีความสุขในการแบบทำกับข้าวแล้วก็ได้บริการการทำกับข้าวเราคิดว่ายิ่งหาตัวเองเจอไวเท่าไหร่อ่ะคุณยิ่งมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ออกไปทำงานแล้วก็หาเงินได้ด้วยโอ้นี่ในมุมมองของอาจารย์ผู้สอนนะใช่ผมนิดนึงนะคุณผู้ชมนะไหนๆก็ต้องอยากรู้แหละว่าในมุมมองของเด็กนักเรียนที่นี่โอเคเรารู้สึกว่าเราชอบทำอาหารเรามาเรียนที่นี่โรงเรียนที่นี่ดูแลเรายังไงแล้วทำให้เติมเต็มกับเรายังไงฮะก็ช่วยสอนสิ่งต่างๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็แนะนำในสิ่งที่เอาไปต่อยอดได้ครับคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ดูอยู่มีรุ่นน้องเรามสองมสามม5ม6เลยนะม2ม3อ่ะนี่5ปีนะเด็กม2ม3ที่ปวสแล้วก็รุ่นน้องม2ม3จะเข้าปวชม5ม6ก็จะต่อปวสไงคุณมีอะไรแนะนำมารุ่นน้องดูอยู่อุ๊ยเห็นพี่จิ้งแบบใส่ชุดเชฟทำอาหารได้ทำเก่งกำลังจะเปิดร้านแนะนำหน่อยก็ถ้าใครมองหานะครับว่าอยากเรียนสายอาชีพเชฟนะครับหรือว่าอยากไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าไปเปิดร้านอาหารส่วนตัวไปเปิดร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟเป็นต้นนะครับก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับโปรโมชั่นรุนแรงมากเขาเป็นเซลแมนได้ด้วย ใช่เอาละครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เรามานำเสนอต้นตอของความอร่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้จริงๆเรายังมีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะที่อย่างที่เจเจบอกอาจารย์นานาบอกหรือว่าน้องจิ้งนะครับบอกว่าโรงเรียนของเรานะฮะสอนแบบไหนอะไรยังไงมีหลักสูตรที่พัฒนาต่อยอดจากปวช.เป็นปวส.เรียนจบปุ๊บก็สามารถประกอบอาชีพได้เอาละถ้าคุณผู้ชมสนใจผมฝากแล้วกันนะคุณฝากหน่อยถ้าเกิดสนใจนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะถ้าเกิดจบม .3 จบม .6 เนี่ยนะคะเข้าเรียนปวช.หรือปวส.แต่ถ้าเกิดคุณสนใจหลักสูตรระยะสั้นเช่นชั้น40แล้วอยากมีอาชีพเสริมก็สามารถติดต่อเข้ามาด้วยได้เช่นกันเราเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้วยโทรสอบถามได้เลยค่ะ026827644หรือ0922658968ค่ะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับปีการศึกษาใหม่นักเรียนที่สนใจนะฮะปวช.ปวส.อยากเป็นเชฟมืออาชีพกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์นานาติดต่อได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับมีบุตรหลานหรือว่ามีใครที่รู้จักนะสนใจอยากเป็นเชฟจริงๆมาที่นี่ได้เลยนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเชฟประจวบนานาเท็ดดี้และเชฟดาวรุ่งนะฮะเชฟจริงนะฮะได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูของเชฟประจวบนี้รังสรรค์วันนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าติดท็อปฮิตของโลกเลยล่ะเขาเรียกกันว่าฮุมมุสหรือฮัมมุสนั่นเองกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับมากับอีกหนึ่งความพิเศษนะครับวันนี้ผมขอเอาตัวอย่างอีกหนึ่งคนมาเลยนะครับนั่นก็คือเชฟซาชาครับผมสวัสดีครับเขาเรียกว่าเป็นเพชรอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่เจรไนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแม่เป็นไงโอ้โห